วันนี้จะมาอัปเดตอาการนะครับตอนนี้แขนผมก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นมาได้สัก 80% แล้ววันนั้นน่ะผมไปขี่รถกับพวกพี่ยูก็ออกไปจากนี่ก็ซัดทั้งทางอ่ะตามในคลิปที่เห็นแหละแล้วทีเนี้ยผมเนี่ยแม่งก็เลยไปคุยกับพวกพี่ยูเอ้ยแม่งรถใครก็พังกันหมดเลยแต่มีรถผมไม่พังคันเดียวเลยผมปากไขว้เอ้ยใครแม่งเอาไปขี่ให้แม่งพังดีวะอยากเห็นว่าอยากเห็นมันพังว่ะอะไรเงี้ยคือแบบปากเราไม่ดีเงี้ยคือรถไอ้ลิงพวกเนี้ยไอ้ล้อเล็กๆอย่างเงี้ยความเร็วไม่ได้เยอะนะครับมัน70 80อ่ะปั๊บผมเตะเกียร์3ปั๊บท้ายออกแฟดผมก็เลยไอ้เหี้ยออกได้ไงวะผมก็บังคับประคองมาตรงๆโอ้โหผมบอกเลยถ้าใครเห็นเหตุการณ์นะลากในน้ำไม่ต่ำกว่าโอ้โหน่าจะมี50เมตรอ่ะไกลจัดอ่ะคือแบบปรากฏว่าไหลแม่งลงก่อนพอไหลลงเสร็จตุ้มผมก็ลุกขึ้นตรงนั้นแล้วผมก็วิ่งมานอนข้างทางหมอก็เดินตามมาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยหมอก็ถามใส่ผ้าอะไรทำไมไม่เป็นอะไรเลยอ่ะเห็นเพื่อนข้างหน้าบอกว่าล้มแรงไม่ใช่หรโอเคครับขอการสวัสดีพี่น้องชาวและสาวรวมทุกท่านเลยครับวันนี้พวกผมและสจในวันอินฟินิตี้แบงค์ครับดูวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วครับสจในวันอินฟินิตี้สองรอบครับวันนี้เราก็อยู่นี่ครับทีมงานเอสเจส่งของมาละ300บาทไม่ได้แอคด้วยแล้วก็ข้อเบี่ยงงานข้อเบี่ยงก็ส่งนะเป็นการเขาเรียกว่าไอแซดนะชักเจ็ดชักเก้าก็สามารถสั่งมาส่งทำได้ทุกชักอ่ะทำได้จะชัก20ไม่แอคด้วยก็วันนี้จะมาอัปเดตอาการนะครับตอนนี้แขนผมก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นมาได้สัก 80% แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ให้ดูงานที่กัดก็รอก่อนนี่ฝานี้ลิมิเต็ดทำจากมือเห็นไหมสวยไหมเงาตาแตกเลยสวยปะเนี่ยฝาพวกแบบนี้ฝาคิตาโกฝาครอบอะไรถ้าอยากได้เป็นงานบิลเลตแบบนี้ก็สามารถแจ้งได้มีแบ่งนะครับก็นี่เครื่องของเราก็ตอนนี้ทำงานไม่ได้เลยให้มาดูโปรเซสการทำงานเห็นไหมกำลังกัดอยู่นะอันนี้5ฝาลูกค้าสั่งไปแล้วก็เดี๋ยวรอจัดการให้ทำจากมือแน่นอนแข็งเนี่ย100หัว125ใช้ได้เลย100หัว125ใช้ได้เลยถ้าใครดูคลิปนี้เอาไปเลย 25,000 นะแต่ถ้าร้านซื้อเอง 30,000 กว่านะผมบอกแค่นั้นแหละไม่ได้อาการสมาร์ทด็อกด้วยนะก็ทรงผมอาจจะไม่ค่อยได้ดีมากไอ้มึงขายใกล้ฟันกูเนี่ยมาเร็วมาดูนี่ก็เด็กๆทำงานกันปกตินะมาที่ผมจะพามาอยู่ในห้องนี้ซึ่งเป็นห้องสต๊อกอะไรของผมเองเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดก่อนเพราะน้องมันเสียงดังหลายๆคนก็ถามกันมาว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับ okay. ก็คืออันดับแรกเลยคือไอ้คันที่ผมเอาไปล้มเนี่ยมันคือลิงคันนี้เห็นไหมแต่ไอ้ลิงคันเนี้ยมันไม่เป็นอะไรเลยนะเกศคือวันนั้นอ่ะผมไปขี่รถกับพวกพี่ยูนะที่จันทบุรีในเครื่องมันให้ดูเครื่องมันผมให้ดูนี่เครื่องมันผมไปขี่รถที่จันทบุรีผมก็ได้กัดแข้งบิลเลตไปทำลูก 5-6 ไปก็ออกไปจากนี่ก็ซัดทั้งทางอ่ะตามในคลิปที่เห็นแหละแล้วทีเนี้ยผมเนี่ยแม่งก็เลยไปคุยกับพวกพี่ยูเอ้ยแม่งรถใครก็พังกันหมดเลยแต่มีรถผมไม่พังคันเดียวเลยผมปากไขว้เอ้ยใครแม่งเอาไปขี่ให้แม่งพังดีวะอยากเห็นว่าอยากเห็นมันพังว่ะอะไรเงี้ยคือแบบปากเราไม่ดีไงแล้วทีเนี้ยพอจังหวะที่เราพูดกับพวกพี่ยูเสร็จพี่ยูว่าไอ้เหี้ยกูไม่ขี่แล้วนะพี่ยูแม่งแบบเก่งจัดอ่ะแบบจะรู้อ่ะมันจะรู้ว่าไอ้เหี้ยปากนี้เดี๋ยวรถพังแน่ทีเนี้ยผมก็เลยด้วยความที่มันใกล้แล้วเนาะจากจุดกินข้าวที่แอคกันก็พูดกันก็ประมาณ10กิโลจะถึงที่พักมันจะต้องออกไปแล้วเลี้ยวขวาไปถึงแยกไฟแดงปั๊บเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะอีกประมาณ8โลจะเข้าที่พักซึ่งแน่นอนห่างจากไฟแดงตรงนั้นน่ะกับร้านข้าวแค่2กิโลแล้วทุกคนเชื่อมั้ยไม่รู้อะไรมันบันดาลใจผมเนี่ยไม่ใส่เสื้อกันหนาวแล้วแต่ยังใส่หมวกกันน็อกอยู่นะเพราะว่ามันจะถึงแล้วนะก็เลยแบบกูไม่ใส่แม่งแล้วไอ้เหี้ยมันร้อนที่ขี่มา200กิโลมันไม่ไหวแล้วไงก็เลยตัดสินใจโอเคไม่ใส่เสื้อก็เลยขี่ออกมาพอขี่ออกมาปั๊บถึงไฟแดงแต่ไม่รู้เป็นอะไรพวกเราเสือกไม่เลี้ยวขวาเราเสือกจะขี่ตรงเหมือนจะเล่นกันต่อหรืออะไรก็ไม่รู้ผมก็เลยโอเคป่ะรอบนี้แหละเอาสักหน่อยกะว่าจะเอาสักหน่อยผมก็เลยแบบว่าพอไฟเขียวปั๊บใช่ไหมผมมาอยู่เลนซ้ายสุดทีนี้ให้นึกภาพถนนเนี่ยมันจะเป็นถนนทั้งหมดอะประมาณ6เลนมันจะมีเลนนอกสุดแล้วก็มีเกาะกลางเล็กๆแล้วก็มีเลนใน2แล้วก็จะเป็นเกาะกลางที่เป็นตัว V เลยเป็นคลองน้ำใช่ไหมแล้วก็จะเป็นอีกฝั่งนึงผมมาอยู่เลนนอกสุดนะถ้าผมจะเรียกเลนนอกนะผมก็ใส่แค่1แป๊บออกมาเข้าเกียร์2แป๊บปั๊บทีเนี้ยพอจังหวะที่ผมเตะเกียร์3เนี่ยคือรถไอ้ลิงพวกเนี้ยไอ้ล้อเล็กๆอย่างเงี้ยความเร็วไม่ได้เยอะนะครับมัน70 80อ่ะปั๊บผมเตะเกียร์3ปั๊บท้ายออกแฟดผมก็เลยไอ้เหี้ยออกได้ไงวะหันลงมาดูโอ้ยคือแบบมันไวมากจังหวะนั้นแต่เราเห็นไงอ๋อเหี้ยมันพลาดมันไปเตะตรงทุกคนเคยเห็นแบบเส้นถนนที่เป็นเส้นสีขาวที่เขาทาแบบเป็นเส้นกั้นจราจรมั้ยขาวๆอ่ะแล้วฝนมันเหมือนมันหยุดตกใหม่ด้วยผมเลยเลื่อนปั้งพอเลื่อนเสร็จแล้วรถมันดับกึบเลยพอมันดับกึบผมก็เบรกตอนแรกเฮ้ยผม
หันมาด้านนี้รถเอียงซ้ายก่อนซ้ายแฟดผมแตะเบรกหน้าปั๊บกลับมาเลี้ยงขวาแฟดแล้วเดี๋ยวผมแตะไปอีกทีนึงให้มันกลับมาตรงๆคือแม่งเหตุการณ์เกิดขึ้นไวมากแต่เราเคยขับรถเลสอ่ะเรารู้เข้าใจฟีลป่ะผมก็เลยจะประคองให้รถตรงเว้ยแล้วผมจะกำคัดแต่เนี้ยพอผมประคองให้รถตรงปั๊บผมกำคัดไอ้เคี้ยล้อแม่งไม่หยุดลากเข้าใจฟีลไหมจริงๆกำคัดล้อต้องไม่ลากแล้วนะผมก็ประคับประคองมาตรงๆโอ้โหผมบอกเลยถ้าใครเห็นเหตุการณ์นะลากในน้ำไม่ต่ำกว่าโอ้โหน่าจะมี50 เมตรอ่ะไกลจัดอ่ะคือแบบไฟจนรถมันจะหยุดแล้วอ่ะสุดท้ายปั๊บรถกำลังจะหยุดอยู่แล้วผมกำลังเอาขาลงแล้วคือแบบจะจอดลากมาจนจะจอดแล้วมันมีซาเล้งสีแดงเลี้ยวออกจากซอยพอดีเลี้ยวมาปั๊บหันมามองแล้วอ้าวไอ้ห่าไอ้เราก็เลยไอ้เหี้ยตกใจไงคือแบบงั้นมันจะไปหยุดตรงท้ายรถมาพอดีเราก็กลัวเราจะทิ่มเข้าไปในซาเล้งใช่ป่ะเราก็เลยทิ้งรถกระโดดเลยแต่รถมันกลายเป็นเหมือนมันหยุดแล้วมันก็ล้มแปะแอดแปะลงเฉยแล้วคนเนี่ยก็กระเด็นออกไปแล้วผมก็ผลักซาเล้งแล้วคนเนี่ยก็แบบจะล้มอ่ะกูก็เลยแบบเหี้ยหน้ากูจะลงคือแบบมันวิ่งไม่ทันก็จะฟิวป่ะเราก็เลยหันอย่างนี้ลงพอหันอย่างนี้ลงปั๊บปรากฏว่าไหลแม่งลงก่อนพอไหลลงเสร็จตุ้มผมก็ลุกขึ้นตรงนั้นแล้วผมก็วิ่งมานอนข้างทางหลายๆคนก็เห็นแต่ละคนนะบอกเลยว่าเอ้ยสจไอ้เหี้ยมึงโดดออกปั๊บแบบมึงโอ้โหคือแบบมันหลายเหตุการณ์อะทั้งแบบรถทาเล้งทั้งเหี้ยอะไรคือแบบแล้วเราไม่ใส่เสื้อกันหนาวหลายๆคนบอกว่าคือมึงต้องถลอกเยอะกว่านี้เพราะว่าเรากิ้งอยู่ 3-4 ตลบเลยนะอยู่ที่พื้นอะแต่ทีเนี้ยพอมาดูที่ตัวนี้ไม่มีแผลแม้แต่นิดเดียวเห็นไหมไม่มีเลยแต่ว่าส่งตัวไปโรงพยาบาลตอนนั้นมีพี่จากับพี่นิวกวางทองแกบอกว่าไม่ต้องนั่งมึงไม่ต้องไปไหนมึงไปโรงพยาบาลเลยแล้วก็เลยไปโรงพยาบาลใกล้ๆแถวนั้นเป็นโรงพยาบาลรัฐโอ้โหแม่งรอโรงพยาบาลรัฐนะข้อเสียของคนไม่มีตังค์นะรอคิวรอหมอรอเวลารอเหี้ยอะไรกูจะตายอยู่แล้วคือมึงให้รอได้แต่มึงให้ยาก่อนได้ไหมยาแก้ปวดหรืออะไรก็ได้เพราะว่าถ้าเป็นอะไรเกี่ยวกับกระดูกแม่งปวดมากนะพี่นิวก็เลยโมโหครับแกก็เลยให้เราไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีก็เลยขอรถรีเฟอร์ไม่ส่งให้ด้วยจะจ้างก็ไม่ไปอีกก็เลยแบบเหมือนมันอะไรสักอย่างก็เถอะมันต้องให้เรื่องหมอนู่นนี่นั่นต้องใช้เวลากูบอกเลยถ้าเป็นเกิดขึ้นกับญาติมึงนะชุดพยาบาลชุดนั้นนะมึงจะรู้ถึงเวลามึงจะใช้เส้นไงญาติหนูค่ะพี่ญาติหนูค่ะหมอช่วยก่อนได้ไหมแหมไอ้เหี้ยแล้วคนไม่มีเส้นน่ะธรรมดาก็เจ็บไงเราก็เลยได้ไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีพอไปถึงโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีปั๊บไปถึงปั๊บเขาก็เอากูไปนอนเลยพอถึงไปนอนปั๊บกูนอนปั๊บเราก็มองเพดานโอ้ยเยอะสักพักนึงมีพยาบาลเดินมาถามเป็นอะไรมาแล้วก็แจ้งไปรถล้มมาครับเราก็บอกชัดเจนไหลลงครับแต่หัวไม่กระแทกเพราะว่าเราใส่หมวกกันน็อกเนี่ยหมอก็เดินตามมาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยหมอก็ถามใส่ผ้าอะไรทำไมไม่เป็นอะไรเลยอ่ะเห็นเพื่อนข้างหน้าบอกว่าล้มแรงไม่ใช่เหรอแล้วก็เล่าอาการให้หมอฟังอีกรอบนึงแม่ก็ไม่ฟังทีเดียวนะหมอก็ถามใส่ผ้าอะไรแล้วก็บอกไปหมอก็บอกโอ้โหสุดยอดเลยนะเนี่ยอ่ะก็เลยบอกว่าหลายครั้งแล้วที่ล้มควรจะหัวฟาดตายห่าไป2 ครั้งแล้วนะแต่ไม่เป็นอะไรเลยนะก็ผมมีหลวงพ่อดีอยู่ที่ผมดูแลก็โอเคที่เขาดูที่ท่านดูแลผมนะก็ไปเอ็กซเรย์ปรากฏว่าตอนแรกผมไปดูเนี่ยภาพนี้เว้ยเฮ้ยคนดูกูไม่ได้เป็นอะไรนี่หว่าเราก็ไม่ได้คิดเราก็มองไอ้หมอไม่เป็นไรนี่แล้วต้องทำยังไงต่อหมอเลยบอกว่าเป็นดูดีๆฝั่งนี้กระดูกกระเดิกติดกันหมดแต่ฝั่งนี้กระดูกมันห่างออกก็เลยถ้ามันห่างออกแล้วมันจะเป็นยังไงท่านก็เลยทำให้ดูรูปนี้อ้าฮะอ๋อปรากฏว่ากระดูกไม่แตกไม่หักไม่ร้าวแต่คล้ายๆไหปลาร้าหลุดและเอ็นที่มันเชื่อมอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะเขาเรียกว่าเอ็นเชื่อมมันฉีกหมดเลยหมอบอกว่าปกติอาการเนี้ยคนต้องใช้แขนไม่ได้เลยนะเกียรติแต่ปรากฏว่าเราแม่งยังใช้นิ้วได้ทุกนิ้วยังยกได้ปกติหมอบอกว่าโคตรปฏิหาริย์เลยต้องผ่าตัดด่วนเราก็เลยขอเรื่องมาผ่าตัดที่ขอนแก่นดูดิเห็นไหมเนี่ยมันหักขาดออกจากกันอย่างเงี้ยเลยจริงๆต้องใช้ไม่ได้แล้วแล้วก็ไอ้รูปข้างล่างนี้ก็คือมันหลุดแรงอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ช่างมันไปเรื่องนั้นเราจะพามาดูว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เราเกิดอุบัติเหตุตอนแรกผมคิดว่าก้านขาดปรากฏว่าก้านขาดไหมเกศไม่ขาดก้านยังอยู่ลูกสูบกระโปรงขาดไหมอันนี้ลูก5-6ชัดเจนนะเอ้ยกระโปรงลูกก็ไม่ขาดเอ้ยเป็นเหี้ยอะไรวะผมก็งงสงสัยเอ้ยมันเป็นอะไรของมันวะไอ้นี่ก็ไม่พังนะไม่เป็นอะไรนะเนี่ยพอเราลื้อเครื่องมาดูโอ้โหเกียร์แตกดูดิแตกได้ยังไงเนี่ยพอฟันมันหล่อปั๊บมันเหมือนมันมีเศษฟันไปขบปั๊บมันค้างเสร็จมันพาตัวอื่นแตกไปด้วยดูดิตอนนี้แตกหล่อแค่นี้แหละมันแตกแค่เปียงเดียวเนี่ยมีเกียร์3เกียร์4เกียร์5ที่จะต้องเปลี่ยนเกียร์1กับเกียร์2ไม่น่าจะเป็นไรนะชัดเจนครับเหตุเกิดเพราะเกียร์แตกสับปั๊บแตกปุ๊บมีคนถามว่ารถคันนี้มันเป็นสเต็ปอะไรไอ้ลิง50เนี่ยที่เห็นน่ะลูก56มิลฝาคิตาโกะข้อเหวี่ยงชุด120 100เหี้ย44สักอย่างนี่แหละที่มันเป็นคิตาโกะอ่ะคิตาโกะก็คือฝาแบบมิกกี้เมาส์อ่ะนะผมทำไว้อยู่ที่25 ม้ากว่ามีคนถามว่าข้อเหวี่ยงมึงชักเปล่ามึงดูดิชักมั้ยข้อเหวี่ยงเดิมโรงงานลูกสูบ LSK เสื้อสูบ T
ีปอกใบสจย้ายโยปอกลงมาข้างล่างนะไม่งั้นมันสุดหลักนะเราก็พูดตรงๆมีอะไรผมก็บอกแคมสแตนดาร์ดเลยที่ใช้ปรับนิดหน่อยมีเจียนิดหน่อยไอเสียเจียมือเจียนิดหน่อยนะก็เชื่อมแล้วก็เจียนิดหน่อยเพราะว่าเราต้องการแรมเพิ่มนิดหน่อย25มาร์กกว่านะแต่ ID ดีแล้วไอเสียไม่เบิร์กนะของสแตนดาร์ดสรุปแล้วผมอ่ะไม่ได้ผ่านะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับปูดไหมให้ดูจากข้างหลังกระดูกโผล่ก็คือไม่ผ่าเพราะว่าหลวงพ่อที่ผมนับถือท่านบอกว่าถ้าผ่าแล้วจะนิ้วพิการผมก็เลยไม่ผ่าแล้วก็เลยได้ทำการไปหาหมอสวยหมอสวยเนี่ยคือหลวงพ่อเราเป็นคนแนะนำอยู่ที่โคราชดึงปั๊บแขนนี่จากแบบใช้ได้นิดหน่อยคือยกได้เลยถ้าใครรู้จักหมอสวยนะโคตรเก่งแล้วก็ท่านแบบมีเมตตามากท่านไม่เรียกเงินแม้แต่บาทเดียวแต่ว่าแค่ขึ้นครู9บาท109บาทได้หมดก็คือท่านดึงปั้งจบคืออยู่เลยใช้ได้เลยชัดเจนก็โอเคหลายๆคนอยากจะรู้ว่าผมห้อยผ้าอะไรนะครับวันนั้นก็นี่หลายๆคนถึงขั้นขี่รถตามไปเช่าเลยนะผมแฝนเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นเลทนะมาดูใกล้ๆเป็นหลวงพ่อรวยนะครับรุ่นชนะจนตรงรุ่นปี56นะครับก็อันนี้ผมบูชามา4ปี5ปีแล้วนะครับก็ผมใส่อยู่ตลอดนะครับดูสังเกตผมใส่จนดำเนี่ยท่านจะเขียนเลยครับหลวงพ่อรวยนะครับภาษาที่โกนะครับรุ่นชนะจนนะครับปี256หมายเลขที่ผมมีนะครับ998นะครับหมายเลขตรงนี้ถ้าซูมเห็นนะมันดำ998เลยนะครับราคาตอนนี้ก็ไม่รู้อยู่เท่าไหร่บูชาตอนนั้นน่าจะเราได้เหรียญแล้วเท่าไหร่วะเนี่ย 40,000 ป่ะน่าจะ 40,000 ตรงนี้คือท่านดูแลแขนขวาอยู่มันก็เลยยังใช้ได้แต่หลายคนบอกว่าไอ้เหี้ยกูเห็นมึงเอาคอลงอ่ะคือมึงเข้าใจมึงไปดูหมอกันน็อกดิแตกข้างนึงตรงนี้ลงเลยคือมึงเข้าใจพอมึงแตกแตกลงไปเงี้ยมึงแตกเงี้ยมึงเข้าใจป่ะแตกเงี้ยคือหลายๆคนบอกยังไงสจต้องคอหักทำไมคอไม่หักวะโอ้โหหลวงพ่อรวยเนี่ยท่านสุดยอดแต่ผมยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองอีกเปิดให้ดูเลยแล้วกันนี่ครับนี่คือหลวงพ่อโอภาสีแท้แน่นอนแม่ผมรับมาจากหลวงพ่อเกษมพุทธศิโรนามสกุลเหลืองพัฒนาที่เขาวงพระจันทร์วัดเขาวงพระจันทร์เนี่ยจะมีพระเกจิที่ท่านเป็นพระปฏิบัติและไปนิพพานแล้วท่านอรหันต์แล้วคือหลวงพ่อเกษมเก่งที่สุดแล้วท่านเป็นเจ้าอาวาสเมื่อปีไหนไม่รู้ถ้าคนมีสีจะรู้จักท่านถ้าแบบว่าคนที่แบบข้าราชการยศใหญ่ถ้าคนทั่วไปไม่มีโอกาสได้กราบหรอกเพราะท่านก็คงจะต้องบำเพ็ญเพียรนะท่านจะเมตตาแต่พวกที่แบบใหญ่เพราะว่าผมก็ได้เข้าไปว่าพ่อคุณจิ๋มท่านเป็นหัวหน้าคลังสัมภาระเนาะที่อยู่ภาคอีสานนะครับก็คุณตาท่านก็เสียไปแล้วครับคุณตาสุวรรณนะครับก็เสียไปแล้วอันนี้รับจากมือหลวงพ่อเกษมหลวงพ่อเกษมท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อภาษีนะหลวงพ่อภาษีก็ควักจากไหมาให้เลยท่านบอกแล้วก็มีนี่อีกด้านนี้หลวงพ่อทวดนะให้ดูนี่หลวงพ่อทวดปี05ไม่บอกว่ารุ่นไหนแล้วกันนี่ไม่บอกว่ารุ่นไหนถ้าเซียนพระดูจะรู้เลยอันนี้ตาทวดท่านเป็นหลานของพญาแลที่ชัยภูมินะก็คือไม่รู้เหมือนกันอันนี้ยายทวดเล่ากันต่อมาอีกทีนึงแล้วอันเนี้ยก็คือบรมวงศ์ฝั่งทางเขาเรียกอะไรเชื้อเจ้าอ่ะท่านให้เป็นสมบัติของตาทวดมาท่านก็เป็นลูกหลานเนาะท่านก็ได้มาก็ตกมาสู่ถึงเรานะครับอันนี้ก็น่าจะปี05นะผมก็ไม่รู้ส่วนอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อที่ผมนับถือนะครับเป็นหลวงพ่อมหาสมบัตินะก็ที่เราไปที่สระบุรีที่เราไปเป็นเจ้าภาพกฐินก็หลวงพ่อนี่แหละที่ท่านไม่ให้ผ่านะครับทุกวันนี้ก็ถ้าพูดตรงๆก็หลวงพ่อที่เรามีนับถือเหลือแค่หลวงพ่อมหาสมบัติแล้วที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังคอยให้คำแนะนำยังคอยช่วยลูกหลานอยู่ณทุกวันนี้นะครับส่วนอย่างนี้หลวงพ่อภาษีหลวงพ่อเกษมหลวงพ่อทวดเลยว่าหลวงพ่อรวยท่านก็ไปนิพพานหมดแล้วนะครับขอบคุณนะครับสำหรับใครที่เป็นห่วงผมหลายๆคนก็อยากรู้ว่าผมห้อยอะไรผมก็บอกแล้วนะครับตามนี้หลายๆคนถามทำไมไม่ใส่ทองผมไม่ชอบนะผมชอบสร้อยกะหรัตนะครับกันของนะครับก็มีทองเสี้ยมนิดหน่อยนี่ก็ประมาณนี้แต่นี่ผมใส่ไม่ได้นะเพราะผมมองห้ามใส่เถอะนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยส่วนใครที่ขี่รถก็ขี่ระมัดระวังขนาดเครื่องยนต์ผมทำเองผมมั่นใจขนาดนี้เครื่องไม่พังเกียร์ยังแตกคือโคตรงงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยไปละวันนี้ขอตัวลาไปก่อนก็ต้องไปกายภาพบำบัดหน่อยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอตัวสวัสดีครับเฮ้ย